สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการคลังนะคะจัดของขวัญตรงนี้มานะคะส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นการเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวเพราะว่าดูเศรษฐกิจในช่วงของไตรมาส3กันหน่อยนะคะเพราะมีรายงานออกมาจากสภาพัฒน์ค่ะปรากฏว่ายังขยายตัวแม้ว่าจะหดตัวลดลงก็ตามทีแต่ก็ยังต่อเนื่องนะคะอยู่ที่ 3.2% นั่นเองค่ะถ้าเกิดดูจากเศรษฐกิจไตรมาส3นะคะที่ประกาศออกมาค่ะโดยคุณปรเมธีวิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.หรือว่าสภาพัฒน์นะคะบอกว่าในช่วงของไตรมาส3ปี2559ค่ะบอกว่าเศรษฐกิจไตรมาสนี้ขยายตัวอยู่ที่ 3.2% นะคะลดลงเล็กน้อยจากช่วงไตรมาสที่2ค่ะอยู่ที่ 3.3% ค่ะปัจจัยหลักๆนะคะที่มีการประเมินแล้วว่ามีผลต่อการเติบโตในช่วงของไตรมาส3มีอะไรบ้างนะคะจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่ค่ะก็ยังเป็นเรื่องของการลงทุนของภาครัฐส่วนที่เป็นการบริโภคภายในประเทศนะคะเราก็จะเห็นว่าปรับตัวสูงขึ้นเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นการใช้จ่ายในครัวเรือนจะเห็นนะคะว่าเติบโตไปถึง 3.5% ค่ะการส่งออกค่ะนี่คือกลับมาเป็นบวกได้ในรอบ7ไตรมาสนะคะมาอยู่ที่ 0.4% การลงทุนของภาครัฐค่ะมีการปรับตัวลดลงจากช่วงไตรมาส2อยู่ที่ 11% ก็มาอยู่ที่บวก 6.3% นะคะการลงทุนภาคเอกชนค่ะยังคงติดลบต่อเนื่องนะคะก็ลบไป 0.5% ภาคการเกษตรค่ะบวกขึ้นไปได้ 0.9% และภาคการท่องเที่ยวซึ่งยังถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ดีสำหรับเศรษฐกิจไทยก็บวกไปถึง 13% นะคะถ้าเราไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะจะค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเรามีประเด็นภายในประเทศทำให้นักท่องเที่ยวอาจจะชะลอไปบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไว้ทุกข์และถวายความไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเรื่องนี้นักท่องเที่ยวบางคนนะคะอาจจะไม่เข้าใจรวมทั้งการที่รัฐบาลนะคะเข้าไปจัดการปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญค่ะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวบ้างแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อนะคะว่าการเติบโตของการท่องเที่ยวยังคงดีอยู่ค่ะส่วนการเติบโตนะคะของการส่งออกที่เราเห็นกลับมาบวกแต่เขาก็มองนะคะว่าสิ้นปีนี้น่าจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่หรือว่าแทบจะไม่โตคืออยู่ที่ 0% ค่ะส่วนปี2559จบปีนี้นะคะตัว GDP ของไทยค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.2% ก็เรียกได้ว่าเติบโตจากช่วงของปี2558แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของสภาพัฒน์กันหน่อยค่ะที่เรียนเนี่ยในช่วงแรกก็คงจะเป็นข่าวที่มีผลกระทบนะครับกับทางบริษัทและก็นักท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คงจะมีการชะลอตัวจากมาตรการอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าดูทั้งปีเนี่ยนะครับในทีมเองก็มีบริษัทที่นำนักท่องเที่ยวมาต่างประเทศอีกเยอะแยะนะครับเป็นพันๆบริษัทของการลงทุนภาคเอกชนนี่ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับในส่วนของปริมาณการส่งออกหรือว่าเรื่องของประมาณของการส่งออกมันก็มีผลสำคัญค่ะมาดูเศรษฐกิจในปี2560กันบ้างนะคะถ้าเกิดจบปีนี้ของเรานะคะยังคงเติบโตอยู่และปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างปี2560ค่ะสภาพัฒน์เขาก็คาดการณ์แล้วนะคะการขยายตัวน่าจะไปถึง 3-4% เลยทีเดียวค่ะการลงทุนโดยรวมบวกไป 5% การบริโภคภาคเอกชนนะคะก็จะอยู่ที่ 2.7% ส่วนการบริโภคของภาครัฐจะอยู่ที่ 2.1% การส่งออกนี่สิคะถือว่าน่าสนใจค่ะบวกได้ 2.4% จากปี2559ที่เขาคาดการณ์ว่าจะแทบไม่ตกคือ 0%นะคะตรงนี้อาจจะเป็นเพราะฐานที่เราต่ำอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดมีการบวกหรือว่าผลักดันมานิดหน่อยอาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้ค่ะไปดูปัจจัยความเสี่ยงกันบ้างนะคะที่เราจะต้องเผชิญในปี2560มีอะไรบ้างค่ะเขามีการระบุนะคะว่าปัจจัยที่คุณผู้ชมจะต้องติดตามก็คือนโยบายของสหรัฐหลังจากการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนะคะการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของอิตาลีค่ะการเลือกตั้งของฝรั่งเศสและเยอรมนีการใช้อำนาจมาตรา50ของสหราชอาณาจักรในการออกจาก EU นะคะรวมทั้งความอ่อนแอของสถาบันการเงินในยุโรปและก็ปัญหาภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย์ของจีนค่ะบรรดาทั้งหมดนี้นะคะจะสร้างความอ่อนไหวให้กับเศรษฐกิจโลกค่ะแต่โชคดีค่ะที่เศรษฐกิจบางประเทศยังคงเร่งตัวอยู่นะคะไม่ว่าอินเดียสหรัฐอเมริกาและก็ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ขณะที่จีนนี่แหละค่ะที่น่าเป็นห่วงรวมทั้งสหภาพยุโรปด้วยที่จะอ่อนแอลงนะคะ